ดีครับผม MST28 Future ปัทวีไหวเมธาโชคนุกูลชุดอรุณที่ผมสงสัยในวันนี้ได้รับแรงบันดาลใจมาจากวัดอรุณราชวรมหาวิหารซึ่งเป็นวัดที่สำคัญเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญอย่างหนึ่งของประเทศไทยดังนั้นแล้วจึงเลือกใส่ชุดนี้เพื่อมาพรีเซนต์วัดอรุณว่าสวยงามแค่ไหนวัดอรุณนั้นตั้งอยู่ใกล้แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งโดดเด่นสง่าด้วยพระปางสีขาวขนาดใหญ่ประดับไปด้วยกระเบื้องเพื่อและเครื่องถ้วยชามเป็นชโรงที่นำเข้าจากประเทศจีนครับรอบพระและรอบปางมีรูปปั้นปฏิมากรรมที่สวยงามเป็นองค์เทพในยักษ์แบกองค์พระปางไว้และนี่คือสิ่งที่สวยงามในชุดของวัดตายอรุณที่ผมใส่มาในวันนี้ผมอยากจะโชว์ให้ทุกท่านได้เห็นว่าชุดของผมในวันนี้นั้นเป็นชุดผ้าทอปักลายแบบใหม่ที่แบบรอบแบบลายมาจากวัดอรุณและได้นำต้นทรายเหล่านั้นมาสร้างเป็นองค์ธาตุนี้และตรงนี้นั้นทุกคนลองมองสิครับตรงนี้เป็นลายผ้าที่เพ้นด้วยเทคนิคมือและตรงนี้เป็นการใช้เทคนิคปักสะดึงแบบโบราณเข้ามาใช้ผสมผสานสร้างชุดนี้ให้ออกมาความสวยงามครับและผมอยากจะเผยแพร่ซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนั่นก็คือกางเกงลายวัดอรุณนี้ซึ่งจริงๆแล้วทีมงานของผมเนี่ยก็ได้ใส่มาเหมือนกันนะครับใช่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่สวยงามพอๆกับกางเกงลายช้างที่นิยมในปัจจุบันดังนั้นแล้วเนี่ยผมมั่นใจว่ากางเกงลายวัดอรุณก็จะเป็นที่นิยมให้ทั่วโลกทั้งคนไทยและชาวต่างชาติได้สวมใส่เช่นเดียวกันขอบคุณครับและนี่นะครับคือ MST28 Future ครับชุดต้องบอกว่าสดใสมากๆเลยนะคะถือกระบองมาแบบนี้ต้องเป็นยักษ์ด้วยแน่เลยยักษ์มันแจ้งครับยักษ์อะไรน่ารักรู้ไหมฮะยักษ์อะไรคะยักษ์คิ้วยักษ์คิ้วยักษ์คิ้ว CUTE คิ้วโอเคบอกเราฟิวเจอร์มากครับอ่ะหยิบซองได้เลยนะฮะติดไหมโอเคมาครับสวยพี่เลยครับคำถามนะครับคุณมีความคิดเห็นอย่างไรเมื่อทางกรมอุทยานติดต่อให้พี่จองกับคันแล่นมาเป็นพรีเซนเตอร์เพื่อเชิญชวนชาวไทยให้เที่ยวอุทยานให้มากขึ้นครับครับอย่างที่ทุกคนได้ดูรายการของคุณคันแล่นนะครับบนยูทูบทุกท่านก็คงจะได้เห็นความเป็นธรรมชาติของคุณคันแล่นและผมเชื่อว่าการที่อุทยานติดต่อคุณคันแล่นไปเขามองเห็นแล้วว่าคุณคันแล่นสามารถที่จะเชิญชวนชาวไทยเพราะคุณคันแล่นเขาใช้ภาษาไทยในการสื่อสารใช่ไหมครับดังนั้นเนี่ยเขาก็สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารต่อให้เขาจะเป็นคนเกาหลีก็ตามแต่เขามีหัวใจและสามารถพูดภาษาไทยได้เขาสามารถที่จะเชิญชวนคนไทยทุกคนไม่ว่าจะอยู่ในภูมิภาคใดของโลกใบนี้ก็ตามกลับมาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยประเทศดินแดนที่สวยงามของเราครับและนี่คือคำตอบของน้องฟิวเจอร์นะครับมาฟังกันที่เสียงของท่านกรรมการนะครับครูเจนครับครับน้องฟิวเจอร์สวัสดีครับตอนนี้ขอชื่นชมทีมงานและน้องฟิวเจอร์มากว่าสามารถพรีเซนต์ชุดนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมเนาะแล้วดึงเอกลักษณ์ทุกอย่างมาแล้วมันกลายเป็นแบบว่าสิ่งที่จะใส่ได้จริงที่มันสามารถส่งต่อได้จริงๆอันนี้ขอชื่นชมจริงๆเลยครับแต่คำถามมีอยู่ว่าสมมติว่าเราเห็นว่าวัดอรุณเนาะเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนาะแต่วันนี้สมมตินะถ้าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอยากเปลี่ยนสัญลักษณ์เป็นสถานที่อื่นฟิวเจอร์จะเลือกสถานที่ไหนเป็นสัญลักษณ์ของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยอันใหม่นี่คือเรื่องสมมุตินะครับและเพราะอะไร
นั่นก็คือด้วยความผมต้องบอกก่อนเลยนะครับว่าผมอ่ะเกิดและเติบโตที่เชียงใหม่ดังนั้นอ่ะผมก็เป็นคนเชียงใหม่ก็คือเป็นคนเมือง 100% เลยดังนั้นเนี่ยด้วยความคุ้นชินของผมอ่ะผมก็มีวัฒนธรรมล้านนาซึ่งเป็นวัฒนธรรมของทางภาคเหนือผมเลยอยากจะแนะนําวัดป่าดาราพิรมนะครับซึ่งวัดป่าดาราพิรมเนี่ยมีสถาปัตยกรรมแบบล้านนาแบบดั้งเดิมดังนั้นแล้วเนี่ยผมอยากจะเชิญชวนไม่เพียงแต่ชาวต่างชาติรวมถึงคนไทยด้วยกันครับไปเยี่ยมชมจังหวัดเชียงใหม่ไปเยี่ยมชมวัดป่าดาราพิรมครับขอบคุณครับครับผมขอบคุณคุณเจนมากนะครับแล้วก็ขอขอบคุณน้องฟิวเจอร์ด้วยนะครับขอบคุณด้านล่างด้วยครับขอบคุณค่ะดิฉันต้องไปวัดตามที่น้อง